Welcome to 100 sentence structures. ยินดีต้อนรับสู่100โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Sentence structure number 20. Basically. พูดง่ายๆก็คือ Subject. Auxiliary. Not sure how to say it. But basically.Subject clause I'm not sure how to say it, but basically I don't know how to do it. ฉันไม่แน่ใจว่าจะพูดอย่างไรดีแต่พูดง่ายๆก็คือฉันไม่รู้วิธีทำHe's not sure how to say it, but basically, you're going to get fired. เขาไม่แน่ใจว่าจะพูดอย่างไรดีแต่พูดง่ายๆก็คือคุณกำลังจะถูกไล่ออก Make a sentence. Comment with your sentence, and I will check it for you. ต่อไปนี้ให้คุณลองแต่งประโยคตามโครงสร้างประโยคนี้นะครับแต่งเสร็จแล้วสามารถฝากประโยคของคุณเป็นคอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอนี้และผมก็จะเช็คดูแล้วก็แก้ไขนะครับถ้าจำเป็น Support meถ้าคุณชอบติดตามช่องนี้และอยากจะให้ผมทำวิดีโอแบบนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆผมขอนำเสนอ4วิธีทางที่คุณสามารถสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่องนี้นะครับ Like, Share and Comment สั่งซื้อหลักสูตรหนังสือ English by Chris สมัครเรียนออนไลน์คอร์สที่ englishbychris.com เรียนพิเศษกับผมติดต่อ Line ID @teacherchris หรือค้นหา Facebook English by ChrisThanks for your support. ขอบคุณที่สนับสนุนผมนะครับ